วัสดีค่ะพบกับกุ๊กไก่นะคะแล้ววันนี้ค่ะกุ๊กไก่อยู่ที่โรงแรม Four Seasons กรุงเทพนะคะ9 to 5 time moves on it goes flying byค่ะกุ๊กไก่ก็จะพามาชิมไอศกรีมนะคะต้อนรับเดือนแห่งความรักค่ะได้ยินว่าเขามีเมนูใหม่ๆเพียบเลยสำหรับซีซั่นนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยดีกว่าค่ะทนไม่ไหวแล้วของเรามาแล้วค่ะฟรุตตี้โยเกิร์ตเดี๋ยวกุ๊กไก่จะลองชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างก็จะมีผลไม้ข้างบนนี้น่าจะเป็นแอปเปิ้ลเขียวค่ะแล้วโอเคเดี๋ยวขอชิมไอศกรีมก่อนนะคะเป็นไอศกรีมโยเกิร์ตเมนูที่2ของเราก็มาแล้วละค่ะก็เป็นทุเรียนซันเดย์โอเคเดี๋ยวกุ๊กไก่จะชิมให้ดูนะคะรสชาติจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นไอศกรีมทุเรียนรสชาติเหมือนเราทานข้าวเหนียวทุเรียนนี่แหละค่ะแล้วก็มีท็อปปิ้งนะคะโรยหน้ามันกับขนุนเดี๋ยวไว้ขอชิมอันนี้นะคะก็เหมือนกับทำมาเป็นพิเศษสำหรับเมนูนี้เลยทุเรียนซันเดย์นี่ก็คือเหมือนเป็นข้าวตังค่ะเดี๋ยวไว้จะลองชิมดูเนาะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างมันเป็นเหมือนกับเอาคาราเมลมาราดบนข้าวตังอีกทีนึงค่ะหวานอร่อยดีค่ะเมนูที่3ยาวมากและพิเศษมากสำหรับคุณผู้หญิงจริงๆขอแนะนำเข้าสู่บานาน่าสปริตค่ะเดี๋ยวไว้จะราดช็อกโกแลตแล้วนะคะ right there I just wanna be oneเมนูที่กุ๊กไก่รอคอยมาแล้วค่ะนี่คือแบรี่ค่ะมีไอศกรีมที่เป็นเหมือนเชอร์เบทเปรี้ยวๆมีลูกเบอร์รี่แล้วก็นี่มีพายด้วยเดี๋ยวชิมให้ดูนะว่าอร่อยแค่ไหนตักคู่กันอย่างนี้เลยนะคะรสชาติจะดีมากเพราะว่าข้างในแบบหวานแล้วก็ข้างในเปรี้ยวนี่ค่ะมาค่ะคือเมลบ้านนะคะเดี๋ยวไว้จะลองชิมสีสันก็พอสูสีกับแบร์รี่เลยเข้ากันดีมากค่ะนี่คือช็อกโกแลตติกวอสค่ะคอช็อกโกแลตนี้พลาดไม่ได้จริงๆกับเมนูสุดท้ายของวันนี้ค่ะแพคาราเมลค่ะก็มีไอศกรีมแล้วก็มีลูกแพด้วยNow we're gonna get into the hot season and every season have a special event. Before that we were in Songkran, that would be difficult.That gave me a gap actually in between the beginning of the year until Songkran when the weather is charming, we have a good light, we have a good breeze, it's still a little bit hot but still not too hot. It gives us the perfect time to sit down and actually enjoy a nice ice cream. Not only a scoop of ice cream but a scoop mixed with the whole ingredients.That makes it very charming. The container, the effect, the smoke, the high, the long, the round, the cone. I mean, we are trying to give different shape to every ice cream. The concept that we wanted to create when we did this ice cream promotion was to really surprise the guests. So some ice cream are very,focus on the flavor so it's really exciting for your mouth. Some of them like the berry one is about the smell. Some of them like the banana split is more about the ice. You're expecting to have a banana split. There comes a long one. So that's quite exciting. Some of them like the
chocolat liégeois, chocolate liégeois. You will have a combination of hot and cold. So your sensation in your hand will be mixed in between. Wow, it's cold. No, it's, here is hot and then here is cold. And then, you know, we're just trying to play around with all the sensations. ค่ะเมนูที่ทานไปนะคะอร่อยแล้วก็สวีทมากๆเลยค่ะถ้าใครนะคะสนใจค่ะก็มาชิมกันได้ค่ะตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะคะถึง15เมษายนนี้เท่านั้นค่ะ1ปีมีครั้งเดียวนะคะพลาดไม่ได้ค่ะ